ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้เนาะลูกพามาเที่ยวพักผ่อนนะคะคือพี่อ้อยเห็นข้างบนเนาะวิวข้างบนก็ดีนะคะบรรยากาศดีแต่ว่าแดดแรงมากนะคะพี่อ้อยโดนแดดไม่ได้เนาะเพราะว่าหมอสั่งห้ามนะคะคุณหมอสั่งห้ามถูกแดดนะคะกลัวกลัวเราจะหน้ามืดเป็นลมนะคะอันนี้เป็นเมื่อกี้พี่อ้อยถ่ายแล้วพี่อ้อยสำลักเนาะพี่อ้อยหยิบขึ้นมาชิมนะคะพอดีลูกชายเปิดเอาของเข้ามาให้สะดุ้งเลยสำลักเลยอันนี้เป็นผงนะคะเป็นผงลาบนะคะก็ทำเป็นมังสวิรัตินะคะแล้วก็จะมีมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดกรอบเนอะแล้วก็พริกทอดกรอบตัวมันฝรั่งนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยบอกไปว่าเขาทอดทั้งเปลือกนะคะหั่นเลยนะคะล้างสะอาดแล้วก็หั่นทั้งเปลือกแล้วก็ทอดนี่เมื่อกี้พี่อ้อยกัดชิมโอ้ยพอลูก เข้ามาพี่อ้อยสำลักเลยเขาก็รสชาติเขาก็โอเคนะคะแล้วก็เหมือนกับลาบทั่วๆไปเนาะทานด้วยกันค่ะจานนี้พี่อ้อยทานคนเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเย็นพี่อ้อยไม่ทานข้าวนะคะก็จะมีเป็นไข่ขาวเนาะแล้วก็จะมีแบบอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าไข่ขาวพี่อ้อยก็วันละ6 ฟองนะคะตามที่คุณหมอสั่งเนาะคุณหมอแนะนําให้ทานวันละ6 ฟองไข่ขาวบางทีพี่อ้อยอยู่บ้านก็พี่อ้อยก็รวบยอดเลยมื้อเดียวตอนเย็นเลยไข่ขาว6 ฟองก็ไปทานข้าวแล้วแล้วแต่ว่าพี่อ้อยจะไปทำอะไรทานเนาะไข่ขาวหอมหอมค่ะหอมมากๆแปลกดีค่ะไม่เคยทานแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นลาบทอดเจลาบทอดมังอะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าลาบเจลาบมังแต่คราวนี้เป็นลาบมันทอดนะคะลูกชายจะสั่งให้นะคะเขายังไม่มั่นใจเนาะเขายังบอกว่าไม่รู้ว่าใช่ลาบมันทอดหรือเปล่าหรือสลัดมันทอดอะไรแบบนั้นเนาะเขาบอกไม่ใช่ค่ะลาบมันทอดค่ะนำมันฝรั่งมาทอดให้เหลืองนะคะแล้วก็เคล้าด้วยผงลาบนะคะสั้นๆเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ